ITV ออกหนังสือชี้แจงประเด็นรายงานบันทึกการประชุมไม่ตรงกับคลิปการประชุมครับและเรื่องงบการเงินที่เป็นประเด็นครับโดยสรุปว่าแบบนี้ครับรายงานการประชุมไม่ได้ตั้งใจจะบันทึกคำต่อคำแต่เป็นการสรุปคำตอบจากคำถามทั้งหมดไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่ซึ่งข้อนี้นะครับข่าว3มิติเนี่ยแย้งไว้ว่าในรายงานการประชุมมีการบันทึกแบบคำต่อคำยกเว้นจุดที่พานุวัฒน์ตั้งคำถามครับอ้าวเฮ้ย3มิติก็บอกให้ดูทุกมิติแล้วจริงๆอ่ะในประเด็นข้อนี้มันก็มีการพูดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าทางใบชี้แจงของ ITV เนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ย เขาบอกด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ได้บันทึกคำต่อคำเพราะเขาต้องการให้กระชับและชัดเจนโอ้ คนก็สะดุ้งทันทีฮะต้องการให้ชัดเจนก็เลยไม่บันทึกคำต่อคำอ่าฮะโอ้